แรมคอแซแต่ละตัวต่างกันยังไงใช้ตัวไหนดีวันนี้แอดบิ๊กจะมาแนะนำเจาะลึกให้ทราบกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนะรงอิรุณนะครับในวันนี้ครับเรียงตับกันเข้ามาสำหรับแรมคอแซในรุ่นเวนเจนซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเวนเจน RS เวนเจน RT เวนเจน RGB Pro RGB Pro SL รวมถึงเจ้า LPX ครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้ครับแอดมิกจะมาแถลงไขแล้วก็จะมาแนะนำกันนะครับว่าแรมคอแซเนี่ยในแต่ละตัวเหมาะสมกับใครแต่ละตัวออกแบบมาแบบไหนใช้กับ CPU รุ่นไหนดี AMD Intel มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันแบบเจาะลึกกันเลยครับอ่ะมาฮะมาไล่ดูกันเลยเนาะสำหรับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวCorsair Vengeance LPX นะครับในเวอร์ชั่นธรรมดาสำหรับเจ้า Vengeance LPX เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแรมนะครับที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ไม่ต้องการเรื่องของไฟ RGB อะไรให้มันแสบตานะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้เคสที่มีพื้นที่จำกัดเช่นเคสเล็กเคส ITX นะครับหรือเคส Micro ATX ต่างๆรวมไปถึงเพื่อนๆนะครับที่ใช้ Heatsink นะครับหรือ Cooling นะฮะเป็นแบบตัว Tower นะฮะเป็นแบบ Tower ใหญ่ๆอ่ะเพราะหลายๆตัวนะครับที่เป็น Tower เนี่ยมันจะเบียด RAMนะครับแต่เจ้า RAM LPX ตัวนี้ออกแบบมาให้ตัวแผง RAM เนี่ยเตี้ยนะครับทำให้ไม่ไปเบียดเบียนพื้นที่กันนะฮะระหว่างตัว Cooling กับตัว RAM นะครับเหมาะสมอย่างยิ่งนะอย่างที่บอกไปก็คือคนที่ไม่ต้องการไฟฉูดฉาดอะไรมากนะคือไม่มีไฟเลยว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกหลากหลายสีเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ดูกันนะครับแต่สีที่ยอดนิยมที่สุดก็จะเป็นสีดำนะครับมีสีแดงด้วยมีสีฟ้ามีสีขาวด้วยนะฮะแต่สีดำเนี่ยขายดีมากๆเลยแล้วที่สำคัญนะครับตัว Vengeance LPX เนี่ยมีบัสแรมนะครับให้เลือกหลากหลายเลยตั้งแต่บัส 2,666 ไปจนถึงบัส 5,000 นะครับถามว่าเหมาะสมกับค่ายไหน AMD หรือ Intel นะครับหลักๆนะฮะจะนิยมใช้กับ Intel นะครับแต่ AMD ก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับล็อตนะครับว่าล็อตนั้นเนี่ยจะใช้ตัวชิปตัวไหนนะครับในตัวของ DRAM นั่นเองนะฮะแต่หลักๆนะแนะนำว่าให้ใช้กับ Intel จะวิ่งได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของ Vengeance LPX นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัว Vengeance นะครับ RGB Pro นะฮะสำหรับตัวนี้แน่นอนชื่อขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ RGB Proเป็นซีรีส์ที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ยอดนิยมที่สุดเลยของแรมคอแซในปี 2020-2021 ที่ผ่านมาสำหรับเจ้าแรมตัวนี้จุดเด่นของเขานะครับคือในเรื่องของตัวดีไซน์นะครับหน้าตาของตัวแรมนะฮะหล่อเหลาเอาการมีแถบไฟด้านบนด้วยซึ่งแถบไฟตรงนี้นะครับจะมีเม็ดไฟนะฮะจำนวน10เม็ดซึ่งเราสามารถปรับแต่งตัวเม็ดไฟได้นะครับผ่านตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า IQ นะครับในปัจจุบันนะฮะเป็น IQ เวอร์ชัน4แล้วด้วยแล้วก็ยังสามารถรองรับกับตัว Aura Sync นะครับ Gigabyte RGB Fusion แล้วก็ในฝั่งของ MSI Mystic Light ได้ด้วยนะครับปรับสีปรับแสงผ่านซอฟต์แวร์ของค่ายเมนบอร์ดที่แอดบิ๊กพูดไปได้เลยสำหรับตัว RAM ตัวนี้นะครับก็จะรองรับกับทั้งค่าย AMD นะครับที่เป็นตัว Ryzen นะฮะแล้วก็ในฝั่งของ Intel นะครับที่เป็นตัว Core i Pentium Celeron นะครับจริงๆแล้วคุณจะใช้กับ AMD ที่เป็นตัว Athlon ก็ได้นะครับหรือแม้แต่ Intel ที่เป็นตัวรองได้หมดเลยรองรับทั้งหมดเลยเช่นกันนะครับถัดมานะครับตัวนี้ฮะถูกพัฒนามาจากเดิมให้ดีขึ้นในหลายๆมิติเลยนั่นก็คือตัว Vengeance นะครับ RGB Pro SL มันจะมีคำว่า SL ต่อท้ายนะฮะ SL นี่ไม่ใช่ไซส์ลายอุ้ยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไซส์ลายแต่ประการใดนะครับ SL ผมถามคอแซมาเขาบอกว่า slightly lower นะครับหมายความว่าตัวแรมที่เป็น RGB Pro SL เนี่ยจะเป็นแรมที่เตี้ยลงนะครับนี่หน้าตาของเขาจะเป็นหน้าตาแบบอัปเกรดใหม่นะครับสวยงามมากขึ้นแล้วก็จะมีในเรื่องของความสูงของแรมเนี่ยที่ถูกลดทอนลงมานะครับไม่ได้ลดประสิทธิภาพนะทำให้มันเนี่ยสามารถที่จะใส่กับตัวคูลิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นชุดน้ำอย่างเดียวแล้วนะครับใส่จำพวกตัวซิงค์ลมต่างๆก็จะทำให้ไม่ไปเบียดกับตัวซิงค์ลมนั่นเองนะครับสำหรับตัว Vengeance RGB Pro SL นะครับก็จะถูกออฟติไมซ์มาสำหรับค่าย Intel เป็นหลักนะครับแต่ก็สามารถใช้กับ AMD ได้แต่ในบางรุ่นนะครับก็อาจจะต้องปรับเมนูนวดมือเองนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะต้อ
องดูในเรื่องของรอดของตัวแรมด้วยว่าจะใช้ชิปแบบไหนอย่างไรอันนี้ครับเปรียบเทียบให้ดูกันนะฮะในฝั่งของตัว Venges RGB Pro และ RGB Pro SL นะครับถ้าถามว่าทั้ง2ตัวเนี่ยนอกจากหน้าตาที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยมีอะไรที่ต่างกันบ้างก็คือความสูงอย่างที่ Advic แจ้งไปนะครับตัวแรมนะฮะจะถูกย่อส่วนลงมาเล็กน้อยนะครับทำให้อย่างที่บอกก็คือใส่กับตัวคูลิ่งต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็ตัวเม็ดแรมนะฮะการออกแบบต่างๆก็จะทำให้ออฟติไมซ์กับ AMD และ Intel ได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะสองตัวนี้คือพี่น้องนะฮะที่เรียกว่าถูกออฟติไมซ์มานั่นเองทั้งตัว RGB Pro และ RGB Pro SL นะครับถัดมานะครับเรามาดูตัวนี้กันดีกว่านะครับแกะกล่องใหม่เลยก็แล้วกันนะครับนี่คือตัว Vengeance RGB RS นะครับRGB RS ต้องบอกว่าเป็นแรมน้องใหม่จาก Corsair นะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้เป็นแรม RGB นะฮะจาก Corsair ที่มีราคาเป็นมิดมากที่สุดนะฮะราคาดีเป็นตัวน้องสุดเลยที่เป็นตัว RGB นะครับราคาจะถูกสุดนะฮะแต่ก็มีบัสให้เลือกหลากหลายหน้าตาก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็น Corsair ในทุกมิตินะฮะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูหน้าตากันนี่คือโฉมหน้าค่าตาของตัวแรมนี่ครับหน้าตาของแรมเองก็ถูกดีไซน์มาใหม่นะฮะให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นโลโก้ Vengeance ทำใหม่โลโก้ Corsair ทำใหม่นะครับเป็นไงฮะสวยงามมากขึ้นเลยนี่เป็น DDR4 นะครับนี่ฮะมีลักษณะฮีทซิงค์นะครับแน่นอนเป็นอลูมิเนียมแต่จะไม่ได้หนามากนะครับเป็นฮีทซิงค์อลูมิเนียมหรือฮีทสเปรดเดอร์นะครับด้านบนนะฮะเป็นไฟเหมือนกันไฟตัวนี้จะแตกต่างกับตัวอื่นๆนะครับตัวที่เป็นตัว RS เนี่ยครับจะมีเม็ดไฟทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6เม็ดตัว Vengeance Pro นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน10เม็ดนะครับตัวนี้ถูกลดมาเหลือ6เม็ดแล้วก็จะถูกลดไซส์นะครับให้มี Heat Spreader ที่อาจจะบางลงเล็กน้อยนะครับแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับทั้งในฝั่งของ Intel นะครับแล้วก็ในฝั่งของ AMD เลยนะตัวนี้ถูกออฟติไมซ์มาให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นสีสันสวยงามราคาเป็นมิตรนั่นเองสำหรับตัว Vengeance RGB RS ครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนี่ก็คือตัว Vengeance RGB RT นะครับตัวนี้นี่ออฟติไมซ์มาสำหรับตัว Ryzen โดยเฉพาะนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหตัวนี้เป็นแรมแบบ2 Tone นะฮะตัวแรกของ Corsair เลยด้วยซ้ำไปนะครับเรียกว่ามาชนกับตัว RGB Pro ได้อย่างสบายๆนะฮะเห็นไหมฮะหน้ากล่องของเขาเป็นแบบ2 Tone นะฮะสีขาวกับสีดำแบบนี้หน้าตานะฮะนี่ต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับคุณจะเอาไปใส่ในซิสเต็มสีขาวหรือว่าซิสเต็มสีดำมันก็จะเข้ากันนะครับดีไซน์จะออกมาในลักษณะแบบนี้ดำตัดขาวโลโก้ Vengeance ใหม่โลโก้ Corsair ใหม่แล้วก็การออกแบบนะครับในฝั่งของตัวHeat Spreader นะครับก็จะมีความหนาแล้วก็ความสวยงามที่มากขึ้นตัวเม็ดไฟนะครับของตัว RS จะเป็นเม็ดไฟ10เม็ดนะครับเทียบเคียงได้กับตัว Vengeance RGB Pro เลยสวยมากแรมล่าสุดนะฮะตัวนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่นอกจากเม็ดไฟนะครับจะเป็น10เม็ดแล้วนะฮะยังมีในเรื่องของการออฟติไมซ์นะครับของตัวแรมนะฮะให้รองรับกับ AMD ได้แบบเต็มระบบหมายความว่าคุณเสียบเจ้าแรมตัวนี้เข้าไปนะครับที่เป็นตัว RGB RT นะฮะเข้าไปปุ๊บเขาสามารถที่จะตั้งค่าบัสของตัวแรมได้เองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปิด AXMP ใน BIOS นะครับดังนั้นแรมตัวนี้จะฉลาดมากๆเมื่อใช้งานควบคู่กับในฝั่งของ AMD แต่มันก็ยังสามารถใช้คู่กับในฝั่งของ Intel ได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครใช้ซิสเต็มในฝั่งของ Ryzen นะฮะ AMD Ryzen แนะนำให้ใช้ตัว RGB RTเรียกว่าเหมาะเหม่งที่สุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับตัวแรมทั้งหมดนะครับถ้าเรียงจากความใหม่นะครับที่ออกมาในท้องตลาดนะฮะนี่เลยนะครับเป็นตัว Vengeance นะครับในตัว LPX ตัวนี้ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดเหมาะสำหรับคนที่อยากได้แรมเตี้ยเหมาะสำหรับคนที่ใส่ซิงค์ลมนั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นตัว Vengeance RGB Pro สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะถูกออกแบบมาสำหรับคนที่
เป็นแบบสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับกลางๆนะฮะใช้งานได้ในหลากหลายมิติแต่ผมแนะนำว่าให้ใช้กับซิงค์น้ำนะครับหรือชุดระบายความร้อนด้วยน้ำจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเจ้าแรมตัวนี้นะฮะมันจะมีความสูงของแรมเล็กน้อยนะครับบางทีอาจจะไปเบียดกับตัวคูลิ่งที่เป็นตัวทาวเวอร์ได้ถัดมานะครับจะเป็นตัว RGB Pro SL ตัวนี้ครับออกแบบมาใหม่ทำให้ตัวแรมมีความเตี้ยลงนะฮะสามารถใส่ได้ทั้งซิงค์ลมและก็ชุดน้ำนะครับโดยที่ไม่เบียดนะฮะตัวนี้จะถูกออปติไมซ์มาให้ใช้กับ AMD แล้วก็ Intel ได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นตัว Vengeance RGB RS สำหรับเจ้า RS นะฮะไม่ใช่ค่ายเพลงนะครับ RS เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ออกแบบมาให้อยู่ในระดับเริ่มต้นสำหรับ RGB บนตัวแรมของ Corsair นั่นเองนะครับราคาเป็นมิดแต่ก็ใช้งานได้ดีหน้าตายังคงไว้ซึ่ง Corsair เหมือนเดิมสวยด้วยแรงด้วยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับนี่คือตัว Vengeance RGB RT นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าถูกออกแบบมาใหม่พิเศษเลยสวยมากๆนะฮะผมชอบที่สุดแล้วในบรรดาแรมของ Corsair ตัว DDR4 นะครับเป็นตัวที่พัฒนามาได้เป็นอย่างดีใช้กับ AMD ได้เต็มรูปแบบครับเสียบเข้าไปปุ๊บไม่ต้องไปเปิด ASMP วิ่งเลยนะครับตัวนี้ถือว่าแจ๋วมากๆสำหรับคนที่เลือกใช้ในฝั่งของ AMD เป็นหลักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือในฝั่งของแรมที่เราเอามาให้ดูกันนะครับทั้งหมด5ตัวนะฮะก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้กันให้ถูกต้องก็แล้วกันนะครับให้เหมาะสมกับตัวซิสเต็มของเพื่อนๆนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมสรุปไม่ได้ว่าตัวไหนดีที่สุดนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวไหนเหมาะสมที่สุดเราก็อธิบายกันไปแล้วแหละเนาะแต่ส่วนตัวนะถ้าให้ผมเลือกสักตัวผมคงเลือกตัวนี้ RGB RT นะครับมันจบมันครบใช้ได้ทั้ง AMD นะฮะแล้วก็ Intel แล้วก็สวยด้วยนะครับส่วนใครที่อาจจะดูแล้วงงๆนะฮะว่าสเปคอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมีภาพที่เป็นตัวตารางให้ดูกันอีกทีนึงนะครับเปรียบเทียบในส่วนของฟีเจอร์ของตัวแรมให้ดูกันนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือในส่วนของแรม Corsair ทั้งหมด5ตัวนะครับไล่ไปตั้งแต่ตัวเริ่มต้นไปถึงแพงสุดนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเห็นตัวจริงลองไปดูกันได้นะครับที่หน้าร้าน IT ชั้นนำมีให้เลือกมีให้ลองมีให้สัมผัสกันผมว่าแรม Corsair เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีวางจำหน่ายทุกร้านอยู่แล้วนะครับลองไปดูกันได้แล้วค่อยตัดสินใจนั่งงานกันอีกทีก็ยังได้นะครับอย่าลืมดูให้เหมาะสมก็แล้วกันย้ำกันบ่อยๆให้เหมาะสมกับเครื่องตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าดูไม่เป็นนะครับว่าต้องใช้ตัวไหนอย่างไรดีพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวแอดบิ๊กจะมาแถลงไขให้นะครับวันนี้แอดบิ๊กขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะครับฝากแรม Corsair เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ